บ้างเอาคัตเตอร์กรีดปื๊ดนี้เลยใช่ไหมคะซอกเอาเนื้อไม่ได้ค่ะถึงมือจะกรีดไม่ถึงรูหูเนี่ยจะทำได้ไหมพี่ตับโดนนั่นดักหรือเปล่าคะเขากรีดปากให้มันแบบเหมือนโจ๊กเกอร์อะไรเงี้ยทำได้หรือเปล่ามีเนื้อที่หนามากก็คือทำให้มันบางลงแค่นั้นปากคุณพี่แบบดูดีน่าดูดมากเลยค่ะโอ้น่าสนใจค่ะมันมีข่าวนึงค่ะก็สักพักนึงละดังมากนักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในประเทศไทยนะในทำศัลยกรรมริมฝีปากแล้วเกิดแบบเฟลอะรูปปากเนี่ยสำคัญถึงขนาดนั้นเลยเหรอคะตอนแรกนะคะวิเป็นคนที่มีปากหนามากปากล่างจะหนามากแล้วก็ปากบนก็จะหนาเหมือนกันเอ้ยก็เปย์ดิจะดูดีๆจะเขาเรียกว่าปากแวร์อีเอ๊ะตอนทำเนี่ยตัดสินใจนานไหมตัดสินใจไม่นานเลยค่ะจริงเหรอคะก็คิดไปแล้วว่าอยากจะทำอยากจะทำปากแล้วขั้นตอนการทำนี่คือการรักษาที่เจ็บไหมคะแบบเป็นยังไงบ้างก็คือตอนก่อนทำก็จะมีฉีดยาชาก่อนทำค่ะหลังจากทำก็ไม่รู้สึกอะไรเลยก็อยากเห็นแหละว่าก่อนที่จะมาทำเนี่ยค่ะคือน้องเป็นยังไงพี่เตรียมมาอายจุงเบอร์แต่ไอ้ย่านี่คือรูปแรกนี่คือรูปบีฟอร์คือออริจินอลเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะไปดูริมฝีปากปากบนก็ไม่เป็นกระจับอย่างนี้นะคะอ๋อใช่ใช่ก็คือทั้งปากบนและปากล่างคือค่อนข้างมีความหนาพอสมควรถ้าเป็นพิซซ่าก็เป็นพิซซ่าแบบขอบชีสอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพูดไปก็เข้าตัวเองแรงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการนักข่าวคุยข่าวนะคะวันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเห็นอยู่กับเรานี้นะคะนั่นก็คือนะคะโบกัสนะคะแล้วก็น้องเปียกกี้นะคะแล้วก็ผู้สนับสนุนของเรานั่นก็คือสยามเลเซอร์คลินิกนะสถาบันความงามแบบครบวงจรทั้งเลเซอร์นะคะแล้วก็ทรีทเมนต์ศัลยกรรมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะเฉพาะด้านที่จะมาดูแลวันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าเขามีรายการเรียลลิตี้โชว์รายการนึงนะคะชื่อรายการนะคะบิวตี้แมจิกนะคะซึ่งเป็นรายการเขาเรียกว่าเกี่ยวกับในเรื่องของการพลิกชีวิตคนที่แบบว่าขี้ริ้วขี้เร่หรือว่าหน้าตาไม่ดีเนี่ยสามารถที่จะมาแข่งขันแล้วก็เอามาเปลี่ยนแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยดูดีดูสวยดูหล่อขึ้นมาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะจะออกอากาศนะคะทางทุกวันอาทิตย์นะคะทางช่อง True 10เวลา 17:00 นะฮะแล้วก็มีการแข่งขันลดน้ำหนักด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าบางทีเนี่ยเราดูแล้วอะไรคะเราดูแล้วหล่อสวยแล้วเนี่ยยังไม่พอนะคะบางทีน้ำหนักมันจะต้องลงด้วยเพราะว่าน้ำหนักผอมน้ำหนักดีแล้วมันจะทำให้เราสุขภาพดีด้วยเช่นเดียวกันเขามีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่อยู่ตรงหน้าของเรานั่นก็คือ GLC นะครับ Plus นะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควบคุมน้ำหนักออกโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการดูแลเรื่องน้ำหนักนะคะแล้วก็มีอย.ถูกต้องตามกฎหมายได้รับอย.จากประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าถ้าเกิดใครสนใจอยากจะทานนะคะ GLC Plus เนี่ยนะคะสามารถที่จะเข้าไปสั่งซื้อได้นะคะที่นะคะสยามเลเซอร์คลินิกทุกสาขามีทั้งหมด9สาขานะคะยกหูโทรศัพท์ไปได้เลยนะคะทั้ง9สาขาอยู่ในกรุงเทพและก็ปริมณฑลหรือจะติดต่อสอบถามได้ถ้าเกิดใครอยู่ต่างจังหวัดที่เบอร์โทรศัพท์027419754ขอโทษทีค่ะ027149555ย้ำเบอร์โทรอีกสักครั้งนะคะ027149555หรือแอดไลน์มาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะไอ้เค้ามีไอดีไลน์นะคะชื่ออะไรคะลายของเขาลาย official ค่ะLC official นั่นเองนะคะก็เข้ามาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะจะมีผู้เข้าแข่งขัน Beauty Magic นะคะจากของสยามเลเซอร์คลินิกเนี่ยจะมาบอกเล่าประสบการณ์ในเรื่องของการดูแลตัวเองแล้วก็ทำยังไงทำไมจากอีกคนนึงเนี่ยนะคะกลับมากับกลายเป็นว่าสวยเป็นอีกคนหนึ่งเลยเปี๊ยกกับโบกัสต้องดูไว้เยอะๆเลยนะคะเราจะได้เปลี่ยนตัวเองด้วยนะคะจะด่าด้วยเดี๋ยวพักเด็กกันสักครู่นะคะต้องขอขอบคุณนี่เลยนะคะสำหรับนี่เลยนะคะสยามเลเซอร์คลินิกสถาบันเสริมความงามครบวงจรนะคะทั้งเลเซอร์ทรีทเมนต์แล้วก็ศัลยกรรมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะวันนี้เขามีรายการทีวีเป็นรายการเรียลลิตี้รายการแรกของประเทศไทยนะคะชื่อรายการ Beauty Magic นะคะออกอากาศทางช่อง True 10เวลา 17:00 นทุกวันอาทิตย์นะคะเป็นการที่เอาคนที่แบบว่าผู้เข้าประกวดเข้าแข่งขันเนี่ยมาเมคโอเวอร์เป็นรายการแรกเลยนะของประเทศไทยนะคะเมคโอเวอร์หรือเปลี่ยนแปลงเลยและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือเรื่องของน้ำหนักนะคะมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนั่นก็คือ GLC เป็นผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ำหนักนะคะใช่ค่ะนะคะโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
แล้วก็มีอย.ถูกต้องตามกฎหมายประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ใครสนใจผลิตภัณฑ์นะคะ CL โทษทีกับ GLC Plus นะคะก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อหรือสอบถามได้ที่สยามเลเซอร์คลินิกทุกสาขาทั้งหมดมี9สาขาในกรุงเทพและก็ปริมณฑลสนใจสั่งซื้อได้เลยนะคะหรือโทรสอบถามได้เลยที่เบอร์027149555นะคะ027149ประกวดแล้วทำยังไงจากที่เมื่อก่อน before after before ไม่สวยเลยแต่ปัจจุบันนี้ดูสวยขึ้นดูดีขึ้นหุ่นเพรียวกระชับมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวให้น้องๆแนะนำตัวแต่ละคนเลยนะคะว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไรตอนนี้ทำงานอะไรอยู่นะคะเริ่มจากซ้ายมือเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อยุ้ยนะคะนางสาวน้ำอ้อยโพสีค่ะจาก Makeover Season 1นะคะตอนนี้เป็นแม่ค้าอยู่ค่ะแม่ค้าขายหมูจริงเหรอตลาดอะไรคะตลาดดอนทองจังหวัดฉะเชิงเซาอุ้ยสวยอย่างนี้เลยเนาะฉะเชิงเซานะคะแม่ค้าขายหมูใช่ข้างๆเนี่ยเขาจะเอาไปทำหมูหมูได้มั้ยคะพาไป Makeover หน่อยได้มั้ยคะพุงใหญ่มากเลยนะครับทำแรกด้วยกันนะคะซีซั่นแรกเลยซีซั่นแรกเลยเดี๋ยวจะมาถามขอถามเดี๋ยวเขาจะมาถามอีกนิดนึงว่าทำอะไรบ้างทำไมถึงเปลี่ยนไปขนาดนี้นะคะคนที่สองค่ะสวัสดีค่ะชื่อเบลนะคะเกดแก้วธรรมนิตคุณค่ะเป็นเดอะวินเนอร์ของซีซั่นหนึ่งค่ะก็ตอนนี้อาชีพก็เป็นอาชีพธุรกิจส่วนตัวค่ะนะครับไม่ใช่ขายหมูไม่ใช่นะคะอีกท่านหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะชื่อวิวี่ค่ะวิภาวีวงดีค่ะตอนนี้ก็เป็นครูสอนร้องเพลงก็นักร้องค่ะโอ้แต่กล้องเหมือนครูอ้วนมานีนุชนะแต่เป็นลูกตอนบีฟอร์มีให้ดูไหมอ่ะก็มีนะถ้าเกิดเราได้ดูสปอร์ตนะเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าคำถามที่ลูกค้าเตรียมมาพี่ถามนิดนึงก่อนว่าทำไมเรามีปัญหาอะไรทำไมถึงมาเข้าร่วมโครงการนี้อย่าพูดยุ้ยก่อนของยุ้ยก่อนยุ้ยเป็นคนหน้าบานกรรมใหญ่หน้าบานกับเคี้ยวข้าวเหนียวเยอะเหรอคะแต่เด็กไม่ใช่ไม่ชอบกินข้าวเหนียวด้วยแต่ว่ามันใหญ่เองชอบกินข้าวเหนียวถั่วดำมันใหญ่เองอ่ะด้วยสาเหตุอันใดมิพันธุกรรมกรรมใช่ไหมใช่คือคนพออายุเยอะขึ้นเนี่ยหน้ามันจะขยายออกต่อให้น้ำหนักเท่าเดิมขนาดไหนมันก็ขยายออกหมดหน้าบานกรรมใหญ่และปัญหาตรงอื่นมีอีกไหมก็มีแบบเป็นริ้วๆไปบ้านอยู่8ริ้วบ้านอยู่8ริ้วเป็นสาว8ริ้วใช่แล้วก็แล้วต่อค่ะต่อเลยค่ะแล้วก็เป็นปัญหาผิวผิวกระอะไรเป็นกระคุณยุ้ยคะคุณเป็นกระนี่กระเทยยังไม่รักษาเลยนะคะที่ในกระเทยยังไม่รักษาเลยนะคะคนต่อไปมีปัญหาอะไรคนที่พี่เคยเห็นภาพข้างหลังแล้วน่ากลัวมากเล่ามาเดี๋ยวนี้ค่ะก็ของเบลจะเป็นปัญหาส่วนจะเน้นเรื่องสัดส่วนอย่างที่เห็นก็คือตอนนี้ก็คือเบลลดมาแล้ว23กิโลจากน้ำหนักเท่าไหร่ก็คือจากน้ำหนัก83 83หนูไปกินอะไรมาคะ83ก็คือทำขนมเขาทำขนมมาค่ะก็คือทำขายแล้วก็ชิมไปเรื่อยชิมไปเรื่อยอ้าว13โลแล้วอะไรอย่างเงี้ยจาก83ใช่ค่ะลงมาเหลือเท่าไหร่คะ60ค่ะ60ก็ลงมาเยอะมากแล้วพี่ถามนิดนึงว่าพี่เห็นสปอร์ตตัวนึงมีดูดไขมันด้วยนั่นหนูใช่ไหมใช่ค่ะใช่โอ้นะไม่เจ็บค่ะต้องบอกได้เลยว่าชิลมากตอนเดลทำเดลก็เล่นไอโฟนก็คือไม่รู้สึกเจ็บอะไรเลยค่ะเขาฉีดยาชาเดินได้เลยเหรอทำเสร็จแล้วเดินกับเดินได้เลยค่ะเบลขับรถกลับบ้านแล้วก็ไปเดินซื้อของต่อปัจจุบันเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วโบการ์ดปัจจุบันเขาเป็นอย่างนี้เขาไม่ใช่สมัยก่อนที่กระเทยไปดูดกันแล้วตายแล้วก็ไปวางตรงป้ายรถเมล์แล้วบอกว่านอนหลับไม่ใช่นะแล้วนอกจากดูดไขมันแล้วทำอะไรอีกบ้างก็ทำตาทำจมูกค่ะแล้วก็มีฉีดโบท็อกซ์ปรับรูปหน้าแล้วก็ฉีดแฟตตี้โซฟสลายไขมันแก้มแล้วก็เหนียงแล้วตรงคางคางก็คือเป็นฟิลเลอร์ค่ะฟิลเลอร์แบบฉีดใช่ไหมคะแบบฉีดค่ะนะคะอีกท่านหนึ่งค่ะของวิกเจอร์เมนเมื่อก่อนจะเป็นคนที่ปากห้อยมากค่ะอยู่ภัตตาคารห้อยเทียนเหลา เป็นเด็กเสิร์ฟนะคะสีผิวนะคะสีผิวคล้ำดำมากได้กลูตานอ๋อคือทำสองอย่างเท่านั้นเหรอคะจมูกด้วยค่ะจมูกเป็นซิลิโคนเกาหลีก็คือจะขยับได้ใช่ค่ะใช่แต่ของปลอมจะขยับไม่ได้นี่เกาหลีใต้นี่เกาหลีเหนือเราขยับไม่ได้นะคะทำตาสองชั้นทำตาสองชั้นทำจมูกแล้วก็ตัดปากปากมันหนาไปใช่ไหมคะแล้วก็ทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในเรื่องของการทำให้ผิวกระจ่างใสมากขึ้นทั้ง3คนใช้เวลาในการเมคโอเวอร์กี่เดือนเริ่มต้นเลยนะคะเริ่มเข้าโครงการปี53 53ปลายปีก็คือจบโครงการปี54ก็ระยะเวลา1ปี1ปีตัดกามบอกเหรอคะเอ้ยไม่ได้ตัดค่ะส่วนใหญ่ทุกคนจะบอกว่ายุ้ยตัดกามแต่ที่จริงแล้วทุกคนถามเยอะมากว่าพี่ตัดกามหรือเปล่าพี่ฉีดโบท็อกซ์อย่างเดียวหรอเนี่ยบอกว่าใช่ค่ะพี่ฉีดโบท็อกซ์อย่างเดียวโบท็อกซ์อย่างเดียวเลยค่ะนะพี่เต่าถามนิดนึงการฉีดโบท็อกซ์เนี่ยนะฮะเวลาลดกรามเนี่ย
เราฉีดในปริมาณตัวน้องเองเนี่ยฉีดในปริมาณที่เยอะไหมกว่าหน้าที่จะกลายเป็น V shape ได้ขนาดนี้ขึ้นอยู่กับคุณหมอค่ะว่ากล้ามเนื้อแค่นี้จะใส่แค่ไหนคือคุณหมอจะไม่ใส่เกินให้เพราะว่ามันอาจจะมีเอฟเฟกต์อะไรคือทุกขั้นตอนมีคุณแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเลเซอร์และก็ผิวพรรณและก็ศัลยกรรมมาดูแลเราตลอดใช่ไหมคะไม่ใช่แบบว่าใครก็ไม่รู้มาดูแลเราถูกต้องไหมคะแล้วก็นอกจากฉีดโบท็อกแล้วประมาณ1สัปดาห์มันก็เริ่มที่จะเล็กลงเข้ารูปใช่ไหมคะใช่ค่ะคือถ้าบุคคลทั่วไปที่หน้าไม่ค่อยบานมากแค่48ชั่วโมงก็จะเห็นผลใช่แต่ของยุ้ยคือขั้นโคม่าคือหน้าเราใหญ่มากใช่ของยุ้ยยังประมาณ1เดือน1เดือนก็สักเซตนะก็โอเคนะ1เดือนใช่นะคะนี่ไงครับใช่แล้วใต้ตาพี่ถามก่อนพี่ขอถามแบบนักข่าวถามนะไม่อยากถามเป็นสคริปต์ขอภาพน้องยุ้ยใต้ตาเป็นอะไรทำไมมันเป็นเม็ดขึ้นมาอย่างนั้นอ๋ออันนี้เป็นถุงใต้ตาค่ะเป็นอุ้งหมีอ่ะใช่ไหมใช่เป็นถุงใต้ตาทำไมเขาเล่นไพ่เยอะหรือว่ายังไงเสียไพ่ร้องไห้ไม่ใช่คือเมื่อก่อนนอนดึกเล่นเกมเยอะเกมเล่นไพ่ที่เต๋าใช่อยู่หน้าจออะไรเงี้ยเยอะแต่สิ่งที่พี่เต๋าเห็นนะคะเดี๋ยวขอซูมหน้าน้องเขาหน่อยนะคะกับป้าปัจจุบันนะคะคือพระหน้าเมื่อก่อนเนี่ยเรายอมรับเลยแม่ค้าจริงๆเลยนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยคือหน้าเขามีมิติมากขึ้นนะคะคือการทำศัลยกรรมจมูกช่วยกรุณาหันข้างหน่อยได้ไหมคะหันข้างทางพี่เต๋าทำศัลยกรรมจมูกเขาทำแบบธรรมชาติมากเลยนะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็พอทำปุ๊บเนี่ยน้องยุ้ยหน้ามีมิติมากขึ้นพอมีมิติมากขึ้นหน้าเขาก็ดูเปรี้ยวเฉียวมากขึ้นนะคะแล้วถุงใต้ตาใช้ยังไงนะคะทำใช้เป็นการผ่าตัดถุงใต้ตาเอาออกด้วยใช่แล้วก็ไม่มีแผลเลยโอ้ใช้เวลาผ่าตัดนานไหมแค่20นาทีเอง20นาทีเองจำได้นะคะเข้าห้องผ่าตัดครึ่งชั่วโมงคือช่วงเตรียมอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะขอซูมหน้าน้องยุ้ยกับภาพปัจจุบันอีกนิดนึงนะคะเปลี่ยนไปเยอะเลยเนาะโทษนะคะถ้าเกิดสมมุติเราจะใช้คำว่าตายแล้วเกิดใหม่กันสำหรับเธอนะฮะคนที่2นะคะคนที่2คือคนไหนคะหนูใช่ไหมคะอันนี้คือหน้าเอาตัดภาพหน้าเมื่อกี้ด้วยค่ะตัดภาพหน้าเมื่อกี้หน่อยค่ะน้องเบลค่ะน้องเบลค่ะตัดภาพหน้าเมื่อกี้สักครู่นี้นะคะแล้วเอามาเปรียบเทียบกับปัจจุบันนะคะนี่นะคะน้องเบลคะน่ากลัวจริงๆนะคะถ้าเกิดถามว่าน่ารักไหมก็น่ารักสมวัยน่ายิ้มแต่ปัจจุบันมันกลายเป็นสวยไปแล้วนะคะทำไมถึงตัดสินใจมาร่วมเข้าประกวดโครงการ Makeover โครงการนี้คะอย่างที่พี่เห็นสภาพหน้าหนูก่อนหน้านี้ค่ะคือคำแรกเลยที่พอเห็นโครงการผุดมาจากหัวหนูเลยคืออยากสวยแล้วก็อยากแบบมีรูปร่างที่ดีขึ้นค่ะก็เลยสมัครเข้าโครงการที่ Magic เราคาดหวังไหมคาดหวังไหมว่าเราจะต้องที่หนึ่งไหมหรือว่าคาดหวังว่าฉันจะต้องเปลี่ยนเหมือนโทษนะเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ไหมถามว่าคาดหวังไหมเบลว่าทุกคนคาดหวังอะค่ะแต่สำหรับตัวเบลก็คือเบลเป็นคนเดียวในโครงการที่อ้วนย้ำเลยนะเป็นคนเดียวฉะนั้นความกดดันเพราะดูจากลูกกระดูกอ้วนสุดแล้วละค่ะคือก็คือความกดดันสูงอะค่ะเบลก็เลยพยายามลดน้ำหนักให้ได้มากที่สุดแล้วก็ลดได้มากที่สุดในโครงการก็เลยแบบดีใจอะแบบลดได้เยอะแล้วหนูทำศัลยกรรมตรงไหนแล้วหนูคิดว่าตรงนั้นของหนูสวยที่สุดในใบหน้าของหนูหรือจมูกเลยค่ะจมูกใช่ไหมถ้าที่สังเกตจมูกbefore ก็คือจะเป็นจมูกหมูใช่ใช่แต่ว่าณตอนนี้คือเป็นสันแล้วก็ธรรมชาติลองหันข้างหน่อยได้ป่ะหันข้างธรรมชาติเป็นปลายหยดน้ำ อย่างเงี้ยค่ะอันนี้เปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปเลยจากจมูกเป็นเหมือนโทษนะคะเหมือนตื้อป่วยไก่นะฮะ อันนี้พูดตรงๆนะเราพูดกันตรงๆนะเพราะว่ามันต้องพูดกันตรงๆเวลาการทำศัลยกรรมและจมูกขยับได้ไหมขยับได้เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าของเบลจะพิเศษตรงที่ว่าเบลเป็นคนจมูกสั้นที่ว่าจมูกหมูนะคะเบลใช้กระดูกหลังหูด้านหลังเนี้ยค่ะมาแปะที่ปลายเป็นที่พิเศษใช่ใช่ใช่ไม่ต้องบินไปถึงเกาหลีทำที่นี่ได้ใช่เขาเดี๋ยวนี้เขาจะใช้กระดูกหลังหูมาเป็นปลายหยดน้ำแล้วก็จะไม่ทะลุเหมือนซิลิโคนมันไม่เจ็บ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 ไม่มีแผลทิ้งไว้ด้วยค่ะไม่เจ็บปกติทุกอย่างเลยแต่จริงๆหนูเป็นคนจมูกสั้นแต่กับทำว่าจมูกทำมาแล้วกับสวยเลยนะฮะใช่ค่ะแล้วก็ลดน้ำหนักด้วยใช่ก็ทาน GLC นี่แหละค่ะนะคะทานมากี่เดือนถึงน้ำหนักเอาแบบว่าตั้งแต่เริ่มทานเลยจนถึงปัจจุบันน้ำหนักลงมากี่กิโลทานคือเบลอย่างที่บอกคือเบลทาน GLC ควบคู่ไปกับการคุมอาหารและออกกำลังกายค่ะก็ทานตั้งแต่ตอนเริ่มโครงการแล้วค่ะช่วงเวลาเป็นปีอะไรค่ะใช่แต่ทุกวันนี้ก็ยังดูแลรูปร่างอยู่ค่ะแล้วกลัวคนมันจะพูดไหมยังไงใหญ่นี่สวยด้วยศัลยกรรมทั้ง3คนอย่างเงี้ยไม่กลัวเลยค่ะเราก็ภูมิใจเนอะใช่แต่ถ้าเกิดทำแล้วสวยพี่ก็ทำนะ
โฟกัสว่าไหมทำโอ้เสริมว่าศัลยกรรมนะอะไรนะเสริมว่าศัลยกรรมแต่ที่ภูมิใจอย่างก็คือว่าสยามเลเซอร์ค่ะเขาเหมือนทำในเรมิพวกเราทุกคนออกมาไม่เยอะเกินไปให้ดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดนี่คือเป็นดูไม่หลอกอ่ะดูไม่หลอกความสำเร็จของการศัลยกรรมใช่เพราะว่าเขาทำพอดีอ่ะเขาไม่ทำเยอะจนเกินไปหรือน้อยจนไม่รู้ว่าทำมาไม่ตายของคนลูกค้าตกใจไหมก็มีลูกค้าบางคนบอกว่าเฮ้ยแต่เขาไม่มาพูดกับเราตรงๆไงก็คือไปพูดกับแม่ค้าอีกร้านหนึ่งถามว่าเฮ้ยไอ้น้องคนนี้ไปทำอะไรมาดูมันดูดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก่อนหน้านี้มีแฟนไหมครับพอทำเสร็จแล้วชีวิตเปลี่ยนโอ้หน้าเก่ายังจะหาผัวไม่ได้จะหาก่อนหน้านี้มีแฟนไม่บอกกัดอะไรนะอย่าเพิ่งเมาหนูทิ้งแฟนนะคะหน้าเก่าใช่ไหมหน้าเก่าเลยแหละพี่ทิ้งแฟนว่าเตาเขาก็ถ่ายแล้วหมดตังหรือว่ายังไงทิ้งแฟนมาจริงเหรอแล้วพอเห็นว่าเราเสริมขึ้นก็ไม่เสียดายเหรอเออช่างหัวเขาแล้วนอกจากเขาถามคนนี้นิดนึงนะคะเรานอกจากหน้าตาแล้วที่เราบอกกันมาเมื่อกี้มีทำตาทำจมูกตัดริมฝีปากให้มันบางลงดูสวยนะคะแล้วในรูปร่างเราทำตรงอื่นอีกมั้งไหมคะรูปร่างยังไม่ได้ทำค่ะส่วนมากจะกินมากกว่าอ๋อกินกลูต้าทำให้มันใสขึ้นแสดงว่าคนที่ทำรูปร่างมากนั่นก็คือหนูเขาก็ใช่ตัวเป็นเวเซอร์ใช่ดูดไขมันใช่ไหมไขมันค่ะดูดไขมันเวเซอร์หัวมันจะเล็กไงเวเซอร์ที่หัวจะเล็กแล้วก็เขาจะทิ้งรอยแผลเป็นน้อยมากแทบจะไม่เห็นเลยเท่าถั่วเขียวเลยค่ะใช่นะคะแล้วดูตรงไหนบ้างดูตรงไหนบ้างเดี๋ยวก็จะดูดบริเวณต้นแขนซึ่งคนอ้วนจะต้องมาเลยต้นแขนต้นแขนต้นขานอกแล้วก็บริเวณหน้าท้องบนหน้าท้องล่างอย่างถ้าสมมติถ้าสุดโฟกัสโฟกัสเชื่อไหมบางคนมีนะดูสิสะโพกก็ไม่มีตูดก็ไม่มีดูดถ้าคุณพี่ดูดคือหายเลยค่ะคือวิโฟกัสเนี่ยดูดถึงแล้วไปชั่งน้ำหนักลดไปเลยหรอก็โฟกัสก็เอาไขมันออกไปหมดแล้วจริงหนักการดูดไขมันไม่ได้การลดความอ้วนคือการเอาไขมันที่มันเราไม่สามารถเอาออกได้ด้วยการออกกำลังกายเอาออกไปคืออันนี้เป็นเบเซอร์ไลโปซิเลคชั่นเป็นการดูดไขมันเฉพาะส่วนเป็นดูดส่วนที่พอเราดูดออกแล้วเราก็ต้องออกกำลังกายคือโบกัสเข้าใจไหมว่ามนุษย์เราเนี่ยเวลาสมมติเราผอมแล้วมันจะมีอยู่บางส่วนเนี่ยที่ทำยังไงก็ไขมันก็ไม่ยอมออกไปมันยังเกาะอยู่เช่นต้นแขนต้นขาหรือง่ามขาเคยแบบภาพบางช่วงที่แบบเคยกินอาหารเสริมบางตัวมันลดจริงๆแต่ภูมิก็ยังอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นไขมันเฉพาะส่วนการใช้เวเซอร์เนี่ยเขาจะดูดเอาไขมันเฉพาะส่วนนะฮะเพราะฉะนั้นยาสลบไม่ฉีดยาชายาชาอย่างเดียวเขาฉีดยาชาไม่น่ากลัวพี่ชายหนูทำมาทั้งตัวแล้วหนูยังอยู่ตรงนี้ใช่เขาฉีดยาชาไม่น่ากลัวเลยแล้วใช้เวลาในการทำตอนนั้นนานไหมก็ถ้าสมมติคนที่ไขมันน้อยก็แป๊บเดียวค่ะไม่นานแต่สมมติคนที่ทำอย่างตัวหนูนานไหมกี่ชั่วโมงไม่อ๋อถ้าต่อ1จุดไม่เกิน1ชั่วโมงค่ะอย่างหน้าท้องเบลคือประมาณไม่เกินชั่วโมงครึ่งอ่ะเราก็ทำหลายจุดเหลือแค่หน้าท้องเนี่ยนะสามารถทำได้หลายจุดอ่ะคือโฟกัสเข้าใจมั้ยว่าเวลาเข้าไปปุ๊บเนี่ยคุณหมอก็จะขีดแล้วก็ฉีดยาชาพอฉีดยาชาเธอไม่รู้สึกแล้วตัวเวเซอร์ในหัวเขาจะเล็กเสียบเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะไปสลายไอ้ไขมันไม่ใช่ดูดออกมาคือเขาจะไปสลายเม็ดไขมันได้แตกแล้วก็ให้มันออกมาในรูปแบบของเหลวไม่ใช่สมัยโบราณที่เหมือนล้างส้วมแล้วก็จะพลวกไม่ใช่ไม่ใช่เวเซอร์เข็มประมาณไหนนะคะหนูเข็มเหมือนเสาอากาศอะค่ะเข็มเล็กแต่ว่าถามว่ายาวไหมก็คือยาวแต่ว่าอย่างที่บอกคือมันไม่น่ากลัวค่ะใช่นะคะฉีดยาชาทั่วก็ไม่เจ็บแล้วนะคะหลังจากทำมาแล้วเนี่ยนะคะการงานเปลี่ยนไปไหมถามนิดนึงของยุ้ยนะคะมีความรู้สึกว่าเหมือนเป็นการเปลี่ยนโงเฮงอะค่ะเวลาค้าขายอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าการค้าขายเราดีขึ้นเปลี่ยนดีขึ้นก็ที่บ้านยุ้ยก็จะมีแบบเป็นฟาร์มกุ้งด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็มันจะผลมันได้ดีอะคือใครไม่เชื่อแต่อยู่ไม่เชื่อเออมันเป็นโงเฮงและความรักเปลี่ยนไหมครับความรักก็เปลี่ยนค่ะของหนูจะเป็นเรื่องการงานมากกว่าเพราะเมื่อก่อนเป็นนักร้องที่อยู่ปลายแถวมากไม่ค่อยมีใครสนใจเพราะว่าหน้าตาอย่างนั้นเคยไปประกวดร้องเพลงเหมือนกันค่ะรายการใหญ่เขาบอกว่าเนี่ยเสียงดีนะแต่คือหน้าตาไม่ผ่านมันจะเอาไปทำอะไรก็เลยรู้สึกเสียใจมากจนได้มาเข้าโครงการนี้ค่ะหลังจากที่ทำศัลยกรรมเสร็จปุ๊บชีวิตเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนยังไงตอนนี้ก็ได้เป็นนักร้องค่ะมีซิงเกิลของตัวเองแล้วค่ะนะคะแล้วน้องยุ้ยล่ะคะความเป็นยังไงทั้งการงานความรักเปลี่ยนไปไหมทุกวันนี้ก็ยังโสดอยู่ค่ะแต่พี่ก็อยู่เป็นโสดดีกว่านะใช่ค่ะถามว่าเรื่องการงานก็ดีขึ้นค่ะคืออย่างที่เหมือนพี่ยุ้ยคือตรงที่ว่าโง่เฮงเราเปลี่ยนไปการใช้คำทำให้ทุกอย่างในชีวิตคืออย่างที่บอกเลยเหมือนเบลได้ชีวิตใหม่ไม่ว่าเบลจะพบเจอกับใครเนี่ยถ้าเทียบไปกับสมัยก่อนเนี่ยความรู้สึกที่ได้รับกับมามันจะต่างกันนะคะคือทุกวันนี้ไปที่ไหนก็มีคนอยากคุยด้วยเพราะว่าเหมือนอย่างที่บอกคือรูปลักษณ์ภายนอกเรามีคนจำเราได้ไหม
ถ้าเป็นคนที่เคยรู้จักกันจำไม่ได้ค่ะแม้กระทั่งเพื่อนแม่และคนที่ดูรายการล่ะเรียลลิตี้อ่ะดูรายการก็คือถ้าคนที่ดูเรื่อยๆก็จะรู้แต่ถ้าสมมติคนที่อันนี้บอกจริงๆนะคะคนที่ไม่เคยดูมาก่อนแล้วมาเห็นรูป before after ก็บอกว่าคนละคนกันเออใช่จะเป็นประเด็นหลักใน Facebook เลยค่ะว่าคนละคนเอา Photoshop บ้างเออรวมโลกบ้างเพราะว่าบางทีมัน Photoshop สุดท้ายอยากจะให้ทั้ง3ท่านนะฝากเกี่ยวกับการทำศัลยกรรมแบบปลอดภัยที่สยามเลเซอร์คลินิกหน่อยนะครับว่าเฮ้ยมันต้องมั่นใจนะมันจะต้องมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจริงๆนะอยากจะให้น้องคนแรกคนนี้ก่อนแล้วกันนะครับฝากหน่อยค่ะอยากจะฝากถึงคนที่คิดจะทำศัลยกรรมเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะขอให้กล้าเข้ามาแล้วก็ศึกษาสถานที่ดีๆนะคะดูจากคุณหมอแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างเงี้ยค่ะให้เข้ามาทำได้เลยค่ะรับรองตัวคุณเปลี่ยนแน่นอนค่ะแล้วก็น้องยุ้ยค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าการศัลยกรรมนะคะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะขอให้คุณเปิดใจนะคะเข้ามาที่สยามเลเซอร์คลินิกค่ะทุกคนสามารถสวยได้ค่ะค่ะถ้าใครอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะก็อยากจะให้ศึกษานิดนึงไม่ว่าจะเป็นแพทย์สถาบันอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเมื่อเราเสียเงินแล้วเราก็เอาความปลอดภัยของเราด้วยเราควรเน้นเรื่องความปลอดภัยมากกว่านะคะแล้วยุ้ยเชื่อมั่นในตัวสยามเลเซอร์คลินิกค่ะเพราะยุ้ยผ่านการทำมาแล้วค่ะค่ะนะคะทั้ง3ท่านก็เป็นผู้เข้าประกวดนะคะ make over ของสยามเลเซอร์คลินิกนะคุณผู้ชมนะคะก็ถือได้ว่าเปลี่ยนไปเลยนะครับเป็นคนละคนแล้วก็สวยขึ้นมากด้วยเช่นเดียวกันสร้างความมั่นใจให้ผู้หญิงหลายคนจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องผู้หญิงนะผู้ชายด้วยเช่นเดียวกันนะหรือน้องๆสาวเพศ2ก็ด้วยเช่นเดียวกันนะคะใครสนใจนะคะสวยอยากพลิกชีวิตกับSLC สยามเลเซอร์คลินิกนะโทรมาปรึกษาสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์027149555 027149555นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้ง3ท่านนะคะที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะคะนะคะหวังว่าโอกาสหน้าจะได้เจอกันใหม่อีกทีนึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาดูชุดประจำชาติของเรานะคะ